สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออยธนาโพสต์ภาพขาวดำเป็นอีกคู่ที่แฟนๆยังคงติดตามกันอยู่สำหรับคู่ของออยธนากับภรรยาเธอระวรียังคงถูกชาวเน็ตจับตาถึงสถานะความสัมพันธ์ที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะออกมาชี้แจงหลังเจอกระแสข่าวลือว่าไม่เป็นความจริงพร้อมยอมรับแบบแมนๆว่ากำลังมีปัญหาชีวิตคู่ซึ่งถอยออกมามองปัญหาอยู่ไปแล้วก็ตามแต่ช่วงวันเกิดที่ผ่านมาของภรรยาก็ไร้ซึ่งเงาของหนุ่มออยในวันฉลองวันเกิดของเธอรวมไปถึงไม่เห็นออยโพสต์อวยพรวันเกิดภรรยาด้วยแถมก่อนหน้านี้ไม่กี่วันภรรยาก็ได้โพสต์คลิปกับลูกสาวพร้อมกับแคปชั่นว่าการกระทำสำคัญกว่าคำสัญญาไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ no miss call ล่าสุดออยธนาได้โพสต์ภาพตัวเองเป็นรูปขาวดำลงอินสตาแกรมส่วนตัวระบุข้อความว่า broken heart syndrome ที่มีความหมายในทำนองว่าผิดหวังหรือเปล่าด้านแฟนคลับเป็นห่วงแห่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันอย่างมากมายอย่างไรก็ขอให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้ไวๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ